Game so fun, chat! ตอนนี้อยู่กับพี่ตั้งแนงแง่ไพรเวทพีทนะครับส่วนคนที่อยากจะเล่นที่กระทำการทิ้งลิงก์ไว้ตรงใต้คลิปเหมือนเดิมส่วนคนไหนที่หาไม่เจอก็ไม่ต้องเล่นนะครับและคนไหนที่กำลังดูคลิปที่ตั้งอยู่นะครับฝากสต็อกคลิปสักแป๊บนึงนะฮะฝากกดไลค์และ Subscribe กันด้วยนะครับถ้ากดแล้วว่าวันนี้พี่ตั้งก็จะสอนคุณผู้ชมนะครับฟาร์มเลเวลตั้งแต่1ถึง30ว่ามันฟาร์มยังไงนะฮะพอเราเกิดไปที่เกาะเนี้ยนะครับนะคุณผู้ชมเกิดนะครับจะได้ไม่ต้องมาตีไอ้พวกนี้นะครับมันได้อีทีน้อยนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยนะแต่ที่เกาะลิงครับเกาะลิงก็จะอยู่ทางนี้เลยนะครับให้เรามาตรงมอนตรงนี้ที่มันยืนอยู่2ตัวแล้วก็ขึ้นมาตรงเขาตรงนี้สังเกตแล้วว่าตรงเกาะข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมจะกินแท่นหินยาวๆนะให้เราตีเกาะนั้นนะครับแปพอเรามาถึงแล้วนะครับนะไอ้พวกปุ่มคอนโทรลคงจะต้องบอกนะส่วนคนในมือถือก็จะมีปุ่มบอกอยู่แล้วว่ากดปุ่มอะไรได้กดปุ่มอะไรกระโดดนะครับส่วนคนในคอมก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับว่ากด Q กดเซตบาร์พวกนี้นะมันก็เป็นเบสิกอยู่แล้วตัวนี้ก็ดีที่เซตกดเซตสปอนนะครับตรงนี้แต่นะให้เราจัดการพวกลิงพวกนี้นะครับลิงพวกนี้มันจะให้ ET เราเยอะครับแล้วก็ลิงพวกนี้มันเลเวล1นะครับจัดการไปเลยนะครับนะจัดการไปปึ๊ด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 นะพอจัดการเสร็จเราก็ได้ ET มา 2,000 เลยเนี่ยถ้าเกิดเราจะตีไอ้ตรงเกาะที่เราสปอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะได้ ET น้อยไงให้เรามาฟังที่ตรงนี้นะครับฟังไปเรื่อยๆนะครับฟังแค่เดียวแหละนะฮะฟังสักประมาณสัก3-4 ตัวนะครับคุณผู้ชมก็จะได้เลเวลงานเยอะเลยนะแล้วก็จะมีเลเวลอยู่ที่ประมาณ10กว่านะครับฟังไปเรื่อยๆนะครับฟังจนคุณผู้ชมเลเวล15นะครับพอคุณผู้ชมเลเวล15แล้วนะฮะให้คุณผู้ชมเนี่ยกลับไปที่เกาะเริ่มต้นนะครับไปพอคุณผู้ชมมาที่เกาะเริ่มต้นแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยมาตีเจ้าบอสงั้นถือดาบนี้นะฮะตีได้เลยนะครับเราเลเวล15ใช่ปะตีตั้งแต่เลยนะตีแต่แล้วเลือกสเตตเนี่ยนะอย่าลืมอัพได้กันนะครับนะตัวใครที่อัพไม่ได้เนี่ยกดแล้วอัพไม่ได้เนี่ยใส่ตัวเลขนะครับใส่ไปใส่ไปโอเคใส่สัก12หรือ11หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับใส่ตัวเลขไปพอเราใส่เสร็จแล้วก็กดอัพเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกเราจะกดอัพอะไรไม่ได้ไงเว้ยมันคิดว่าเป็นบั๊กไงแต่ว่าเราต้องใส่ตัวเลขกันก่อนนะครับพอเราใส่เสร็จก็อัพไปนะอัพเมลีอัพอัดไปเยอะๆนะครับจากนั้นก็ได้ต่อยกันนะครับแล้วก็ไอ้พวกดาบคนไหนที่ก็จะบอกนะครับว่าซื้อตรงไหนนะต่อไปนะพอเราจัดการเสร็จเราก็จะได้ ET เนี่ยเยอะเลยนะครับแล้วก็คาตานานะครับใครพวกพวกดาบคนเนี้ยดาบเริ่มต้นก็จะดื้อขายตรงนี้เลยดาบเริ่มต้นคาตานาก็จะขายอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทนะให้เราเก็บตังค์จากการฆ่าบอสไอ้เจ้าเลเวล30ตัวนั้นเนี่ยนะฟาร์มไปเรื่อยๆจนคุณผู้ชมเลเวล30ก็แค่ดีนะครับนะส่วนพวกไอเทมต่างๆนานาที่ก็จะทำคลิปสอนอีกทีนึงนะครับก็คือวันนี้ที่พูดเยอะได้เว้ยเพราะว่าที่ติดร้อนในครับคือกินแถที่ปากไงยิ่งคูดเยอะยิ่งแตกไงแล้วยิ่งแพงมันยิ่งฉีกเขาจะได้คูดเยอะได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด็กแก่ร้านคนยิ่งเกยเด็กแก่ไหนขอตัวลาไปก่อนเด็กแก่ได้ก็แล้ว